ทุกคน Apple แง้มฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 18 กับ iPadOS 18 ออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างApple เขาเพิ่งประกาศฟีเจอร์ใหม่ออกมาซึ่งเป็นฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงหรือว่า accessibility ที่โดยปกติแล้วฟีเจอร์พวกนี้นะคะก็จะถูกออกแบบมาให้สำหรับผู้พิการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสายตาทางการได้ยินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะและแน่นอนว่าบน iPhone iPad ในตอนนี้มีหลายฟีเจอร์แล้วแต่ว่าคลิปนี้มาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่กันค่ะที่กำลังจะมาใน iOS ใหม่ซึ่งนุกนี้คาดว่าจะเป็น iOS 18 แล้วก็ iPadOS 18 ค่ะมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกเลยค่ะฟีเจอร์แรกเป็นการติดตามดวงตานะคะซึ่งอันนี้จะใช้ AI เข้ามาช่วยทำงานติดตามดวงตายังไงก็คือเราสามารถใช้ดวงตาของเราเนี่ยในการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆหรือว่าถ้าจะกดตรงเมนูไหนก็ใช้ตาได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้มือหรือว่าใช้อวัยวะส่วนอื่นเลยก็จะติดตามดวงตาไปด้วยนะคะระหว่างที่เราใช้งาน iPad iPhone อันนี้ยังไม่เห็นการใช้งานจริงๆว่าเป็นยังไงแต่ว่า Apple เขาขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วก็ทุกคนน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าการใช้งานมันก็จะเป็นประมาณนี้ถัดมาเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Music Haptics นะคะอันนี้เขาน่าจะพัฒนามาให้กับผู้พิการทางการได้ยินนะคะเขาจะสามารถเข้าใจจังหวะดนตรีหรือว่าเหมือนได้ฟังเสียงดนตรีจริงๆนะคะจากแอป Apple Music ซึ่งเขาก็มีเพลงกว่าล้านรายการเลยให้คนเหล่านี้สามารถใช้งานได้นะคะทีนี้ฟีเจอร์นี้ก็จะทำงานโดยการสั่นหรือว่าสร้างจังหวะที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์นะคะเพื่อให้เขารู้ว่าดนตรีเพลงเนี้ยมันให้จังหวะยังไงรู้สึกยังไงนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาจะฟังเพลงไม่ได้นะคะแต่เขาก็สามารถสัมผัสจังหวะที่มาจากเพลงนั้นๆได้ค่ะฟีเจอร์ที่3ค่ะชื่อฟีเจอร์ว่า Vocal Shortcuts นะคะก็คือเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับเสียงการจดจำเสียงของเราทีนี้ฟีเจอร์นี้นะคะก็จะสามารถสั่งการคำสั่งลัดด้วยคำพูดของเราแค่คำเดียวอย่างเช่นว่าถ้าเราอยากจะพูดคำว่า ring เพื่อให้มันทำงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแค่พูดคำเดียวมันก็จะรันคำสั่งลัดอันนั้นที่มีความซับซ้อนให้เลยค่ะถัดมาค่ะเป็นฟีเจอร์ที่นุกนิกชอบมากแล้วก็อยากลองใช้นะคะเพราะว่าเราเจอปัญหาเพนพอยต์เวลาที่เราเล่น iPhone iPad บนรถที่กำลังเคลื่อนที่อยู่มันก็จะมีอาการมึนๆงงปวดตาบ้างอะไรบ้างเป็น motion sickness นะคะแต่ทีเนี้ย Apple เขาออกฟีเจอร์นี้มาค่ะชื่อว่าฟีเจอร์ Vehicle Motion Cues นะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยลดอาการ motion sickness ระหว่างที่เราเล่นอุปกรณ์ Apple บนรถหรือว่าบนยานพาหนะต่างๆนะคะใครที่เจอปัญหาเนี่ยเดี๋ยวลองใช้งานฟีเจอร์นี้กันนะคะส่วนตัวนุกนิกก็รอใช้งานเหมือนกันค่ะขอพูดถึงฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงที่อยู่ใน CarPlay นิดนึงนะคะเพราะว่าคิดว่ามันสำคัญแล้วก็น่าจะใช้ได้จริงอันแรกจะเป็นฟีเจอร์เสียงแจ้งเตือนสำหรับผู้พิการทางการได้ยินนะคะเขาก็บางทีอาจจะต้องใช้รถใช้ถนนเนาะเวลาขับรถเขาไม่ได้ยินเสียงแตรหรือว่าเสียงสัญญาณเตือนต่างๆแต่ว่าฟีเจอร์นี้ใน CarPlay นะคะมันจะช่วยแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอถ้าเกิดว่าเขาสามารถจับเสียงภายนอกเช่นเสียงแตรเสียงแจ้งเตือนดังๆได้ก็จะขึ้นแสดงในรถให้คนเหล่านี้ได้เห็นแล้วก็จะได้รับรู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่2ก็คือฟีเจอร์ฟิลเตอร์สีค่ะทุกคนเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยเปลี่ยนสีฟิลเตอร์ต่างๆที่อยู่ในระบบ CarPlay นะคะสำหรับผู้ที่มีอาการตาบอดสีนะคะเขาก็จะปรับเปลี่ยนสีให้แล้วก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครรอใช้งานฟีเจอร์ไหนอยู่บ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะส่วนตัวนุกนิกเนี่ยอยากลองใช้ทุกอันเลยถ้ามีโอกาสได้ลองใช้ทุกอันเดี๋ยวมาทำคลิปสาธิตให้ดูละกันว่าการทำงานจริงๆมันเป็นยังไงนะคะเราก็มารอไปพร้อมๆกันค่ะในการเปิดตัว iOS ตัวใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMOD Official ด้วยนะคะนุกนิกก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ